เมื่อกี้มันหลุดนะคะก็ต่อกันนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึง อยู่ตรงโซนที่เป็นของเซลล์นะคะต่อโอเคโซนที่เป็นของเซลล์นะคะนี่นะคะเมื่อกี้นะคะบอกว่าตัวโคเอเนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าโดนน่าสอยที่สุดนะคะเพราะว่ามันคือมันก็แบบ 3,600 บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือแบบว่ามันก็จะมีตัวที่แถมด้วยนะคะแล้วก็ดีงามนะคะแล้วก็ตัวพวกนี้ก็คือเป็นของเซลล์นะคะของพวกอนาซุยอย่างเงี้ยก็เซลล์เยอะแยะไปหมดนะคะเมื่อกี้หลุดนะคะขอโทษทีนี่นะคะก็จะมีตัวที่เป็นอลิซาเบธอาเดนนี่ตัวนี้เหลือ 1,890 บาทแต่เราไม่ซื้อเพราะเรามีแล้วเวอร์ซาเช่นี่ก็หอมนะคะแต่ว่าราคาแอบแรงหน่อยพอดีมากับเพื่อนสาวเพื่อนสาวเอาไหมคะถูกกว่าพาวเวอร์ถูกกว่าเพื่อนสาวบอกว่าเวอร์ซาเช่นี่ตัวนี้ถูกกว่าคิงพาวเวอร์นะคะเอาไหมคะจัดไหมคะเพื่อนสาวก็ดีค่ะเพื่อนสาวนางอยากจัดนะคะสยามสแควร์ของเซลเยอะไหมสาขาเยอะค่ะของเซลยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็มาดูเบอร์เบอรี่นะคะอันนี้ก็อยากโดนอะแต่เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะมันเป็นอะไรเอ่ยโอ้ยมันเป็นพาร์ฟูมด้วยอยากได้อะอยากได้อยากได้น่าโดนมากนะคะน่าโดนนี่นะคะโอ้ย 3,500 คืออะไรทวนของที่ซื้อแล้วให้หน่อยค่ะอยากให้ดูมากเลยนะคะในตะกร้าก็เยอะแล้วทั้งของป่านแล้วก็ของเพื่อนของเพื่อนสาวนะคะก็คือของเพื่อนสาวก็จะมีน้ำหอมเวอร์ซาเช่นะคะแล้วก็อันนี้ของป่านเป็นบัชออนของ UD Gwen Stefani นะคะตัวนี้เซตที่ออกใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มพวกยาทาเล็บเทนๆขนตาบอกต่อนะคะแล้วก็อันนี้น้ำหอมของป่านนะคะแมรี่มีนะคะตัวนี้สีชมพูแล้วก็พวกรีสอร์ทเข็นคิ้วเมลินดาเนี่ยแล้วก็อันนี้ดีงามนะคะมิลเล่ตัวนี้โคตรดีขอบอกนะคะโอเคต่อเลยนะคะตอนนี้กำลังคิดอยู่นะคะว่าเราจะซื้อแบเบอรี่ตัวนี้ดีไหมใครใช้รบกวนมอยหน่อยนะคะว่าควรซื้อหรือเปล่าแต่ป่านเคยดมเทสเตอร์แล้วเขาบอกว่าคือแบบมันติดทนนะคะเขาบอกว่ามันติดทนแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยดมเทสเตอร์แล้วก็ชอบกลิ่นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีเกวนเท่าไหร่คะเกวน 2,000 กว่าบาทค่ะ 2,100 กว่าบาทนะคะซึ่งก็จะราคาถูกกว่าในเซฟโฟรานิดนึงนะคะเนี่ยนะคะจะมีกลุ่มน้ำหอมหอมใช่ไหมคะควรไหมเรากลับมาวุ่นวือกันต่อนะคะควรไหมคะควรไหมควรซื้ออยู่ไหมควรตำเนาะ 3,500 ควรใช่ไหมมือสั่นแล้วเนี่ยมือสั่นควรใช่ไหมถ้าควรจะได้จัดนะคะ 3,500 ถ้าจัดตัวนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะเอาลองแวงไปเก็บนะคะ เดี๋ยวเอาเบเบอรี่แทนนะคะเดี๋ยวเอาแมรี่มีไปเก็บนะคะแล้วก็ซื้อเบอร์เบอรี่แทนล้มละลายแล้วใช่ค่ะน้องกันจีล้มละลายแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะเอาแมรี่มีไปเก็บแล้วนะคะเพราะว่าเอาเบอร์เบอรี่แทนนะคะซื้อน้ำหอมเยอะไม่ดีค่ะเดี๋ยวล้มละลายโอเคนะคะเดินไปนะคะซึ่งน้ำหอมที่อีสันบอยเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีตัวเทสด้วยคือแบบว่าบางทีเราไปตามห้างเนี่ยเขาก็จะมีตัวเทสไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าบันชอบมาซื้อที่นี่นะคะเพราะว่าถูกกว่า King Power นะคะแล้วก็มีตัวเทสแล้วก็ชอบเซลล์ไงคือแบบชอบเซลล์เห็นปะเซลล์ 50% อย่างเงี้ยนี่เห็นไหมก็จะมีของเซลล์มอชชิโน่ก็เซลล์ไอซาเบธอาเดนก็เซลล์ใจเย็นนะคะควรจะพอได้แล้วยังเดินไม่ครบเลยจะพอได้ไงเดินต่อนะคะเดินต่อรู้สึกหนักอึ้งแล้วนะคะหนักอึ้งเต็มตะกร้าเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คนเยอะมากโอ้ยก็มาเจอเคาน์เตอร์ for you2ค่ะซึ่งวันนี้ดีงามมากเลยนะคะบังเอิญมากเลยเจอเขาเรียกอะไรนะแบรนด์เมเนเจอร์ของ for you2 พอดีเลยสวัสดีค่ะคุณโบแนะนำตัวหน่อยนะคะคุณโบเป็นโบ
ก็เป็นแฟนเมนเจอร์ของโปรยูทูบค่ะวันนี้แวะมาช้อปปิ้งแล้วก็ตรวจสาขานิดนึงค่ะค่ะก็เจอคุณโบพอดีเลยนะคะก็ดีงามมากคุณโบคะลิปตัวใหม่ของโปรยูทูเนี่ยที่เป็น Exclusive ของ Event Boy ใช่ไหมคะใช่มั้ยมอสหยิบสีจะเป็นสีประมาณนี้ครับลูกค้าเห็นไหมสีนี้สวยมากขายดีไหมต้องขายคนขายสีสวยสีสวยมากแน่นอนไม่ต้องค่ะกรุณาดูที่ปากฉันเพราะวันนี้ฉันทานะคะนี่นะคะกรุณาที่ดูปากวันนี้ฉันทามาเริ่มหนักแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะต้องหาผู้ช่วยในการถือกระเป๋าไม่ไหวละโอเคค่ะบ้าเรื่องสีตัวเองหมดเฮ้ยลิปที่ฉันขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะคุณดีใจจังเลยหมดค่ะหมดค่ะดีใจจังดีใจนะคะขายหมดเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นของ For You Too นะคะจริงๆเนี่ยปั่นเคยรีวิวไปหลายตัวนะคะแต่ว่าคือตัวที่ปั่นชอบที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นลิปอโฮลิกนะคะเห็นไหมคะแล้วก็สี If and Boy คือเป็นสีที่สวยมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ชอบนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นไฮไลท์นี่เลยนะคะก็คือตัวเนี้ยเชื่อไหมว่าตัวนี้ลองเอาไปเทียบกับ Hourglass นะคะใกล้เคียงกันมากนะคะเป็นแบบว่างานผิวโกลนะคะแล้วก็งานแบบงานผิวอะตัวนี้นะคะดีงามมากแล้วก็ราคาไม่แรง265บาท Hourglass เท่าไหร่นะ Hourglass 2,000 กว่าบาทนั่นไง10เท่านะคะดีงามแล้วก็ลิปสี Eve นะคะโปรโมชั่น100บาทถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะโปรโมชั่น100บาทนะคะถึงแค่พฤษภาคมนี้สีพฤษภานะคะแล้วก็บัชออนนี่เลยหลายๆตัวนะคะที่ปั่นชอบแต่สีที่แนะนำที่สุดนะคะก็คือจะเป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยสวยนะคะแล้วก็ตัวพาเลทนะคะที่ปั่นเห็นบล็อกเกอร์หลายๆคนรีวิวนะคะตัวนี้เป็นพาเลทอายแชโดว์ที่ใช้ดีมากนะคะแต่ว่าปั่นเห็นคนอื่นรีวิวเยอะแล้วไงเราก็ใช้เงียบๆใช้เหมือนกันใช่ไหมใช้ๆแต่ว่าเราใช้เงียบๆเพราะว่าคนรีวิวเยอะแล้วไงตัวนี้โอเคอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นลิปแมทนะคะอันนี้ก็สวยแต่ว่าเป็นสีที่ปั่นชอบเนี่ยจะหมดไปนะคะก็คือปั่นชอบเบอร์2นะคะเบอร์2กับเบอร์4นะคะแล้วก็ถ้าถามของ For You Too นะคะตัวนี้เนี่ยก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะที่ปั่นเคยรีวิวไปแล้ว Eyeshadow Base 184บาทเนี่ยอันนี้คือดีงามนะคะก็คือทำให้ Eyeshadow ติดทนนานมากขึ้นนะคะแป้งฝุ่นอันนี้ยังไม่ได้ลองแต่ว่าแป้งอันนี้ดีมากเนี่ยสีขาวนะคะจำไว้นะคะถ้าเกิดว่ามีชิ้นละร้อยเมื่อไหร่นะคะก็คือลิปตุ่นนะคะตัวนี้เนี่ยเนียนแล้วก็คือดีงามพอๆกับแป้งแพงๆเลยอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เซลนะคะก็วางไว้ก่อน ยังไม่เซลก็วางไว้ก่อน ก็เดี๋ยวรอโปรชิ้นละร้อยเมื่อไหร่นะคะก็จะมาสอยเพิ่ม โอเคค่ะเราไปดูตรงอื่นบ้างนะคะซึ่งก็แบบเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นเคาน์เตอร์ของ NU นะคะ New Formula ซึ่งแบรนด์เขาส่งมาให้ป่านใช้เหมือนกันนะคะ1ขวดแต่คือแบบด้วยความที่เปิดใช้แล้วก็เอาไปขอนแก่น6หมดเลยค่ะเสียใจมากนะคะตอนนี้เรามาดูฝั่งลงมาดูเล็บนะคะของแพงไม่แพงเท่าไหร่หรอก400กว่าบาทนะคะของ OPI นะคะตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่ป่านจะมาสอยก็คือเป็นสิ่งนี้นะคะOPI Matte Top Coat นี่ตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็น Top Coat ที่เป็นแมทนะคะเดี๋ยวปั่นจะลองใช้คืนนี้เลยนะคะ2อันเลยดีกว่า หยิบ2อันเลยค่ะเพราะว่าเหลือ2ขวดสุดท้ายนะคะต่อมานะคะก็นี่นะคะเป็นสีที่ปั่นรีวิวไปเห็นป่ะสีสวยมั้ยสีสวยเนาะดีๆอ่ะดูดิงานดีนะคะตอนนี้เนี่ยสีแบบนี้จะทาแล้วมือขาวเนี่ยกลุ่มนี้นะคะ1 2 3 4เนี่ยจะทาแล้วมือขาวนะคะสีนี้เหมือนกันนะคะก็ทาแล้วมือขาวแต่ว่าวันนี้ปั่นทาสีที่เป็นดำกลิตเตอร์มานะคะเนี่ยนะคะต่อมานะคะแล้วก็ท็อปโค้ตอีกอันนึงที่ไม่ควรพลาดนะคะเนี่ยค่ะเทนเทนโอเคอ้อมก่อนนะคะคนเยอะแล้วก็จะเป็นน้ำยาล้างเล็บของเทนเทนนะคะเห็นไหมคะก็คือว่ามันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับเราเอานิ้วอ่ะจุ่มเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็คือแบบพวกสีเล็บมันก็จะหายไปเลยนะคะซึ่งเทนเทนแบบถูกมาก139บาทนะคะเดี๋ยวปั่นจะเอาไปลองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ปั่นเคยรีวิวของ Golden Rose ไปก็ใช้ดีนะคะ
แล้วก็เขาโพสต์อันนี้นะคะดีมากดีแบบว่าช่างทำเล็บแบบร้านดังๆอ่ะจะแนะนำสองตัวนี้ตลอดนะคะก็คือจะเป็นยี่ห้อเนี่ยมันอ่านว่าอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนยี่ห้ออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะมันอ่านไม่ออกเพราะว่ามันเหมือนจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่ะแต่ว่าบันว่ามันใช้เนี่ยคือมันแบบทนที่สุดแล้วอ่ะเนี่ยนะคะอันเดียวก็พอมังคะท็อปแมทเพื่อนสาวเอาด้วยค่ะ1อันนะคะคนละอันกับเพื่อนสาวนะคะมากันกับเพื่อนสาวแล้วก็ตอนนี้ให้นางถือตะกร้าให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเดินดูกันนะคะมีอะไรบ้างโอ้โหอันนี้เป็นนิกส์นะคะซึ่งแบบว่าเราเข้าไม่ถึงเลยเฮ้ยวันนี้เราเจอแฟนเพจด้วยสวัสดีค่ะดีใจน้องดีใจสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาซื้ออะไรคะนะคะเห็นไหมคะพี่กำลังไลฟ์สดเลยเห็นไหมมิตรรักแฟนเพจนะคะแฟนเพจนะคะแฟนเพจค่ะมิตรรักแฟนเพจนี่นะคะเราก็นี่น่ารักมากเลยนะคะน้องๆวันนี้มันก็มาดูนิกนะคะก็ทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้ปันแบบนี้ไปแล้วอะคือปันได้เซตนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ครบทุกสีนะคะแล้วก็บางอันที่ยังไม่มีเนี่ยอย่างเช่นตัวที่เข้าใหม่เนี่ยตัวนี้ห้ามพลาดนะคะลิปสูเอทนะคะตัวนี้เนื้อดีมากเนื้อดีกว่าลิปครีมแมตต์อีกขอบอกนะคะตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวปันจะมาซื้อสีที่ปันยังไม่มีนะคะสีที่ป่านเดี๋ยวไม่มีเอาสีเทาไปลองดีไหมจะเอาสีส้มดีกว่าเนาะสีส้มกับสีชมพูเนาะลิปสเวทเนื้อดีที่สุดเลยนะคะอันเนี้ยเนื้อดีกว่าซอฟต์ครีมแมตต์เยอะพูดเลยนะคะราคาต่างกันแค่50 บาทเนี่ยบอกเลยนะคะรุ่นเนี้ยดีมากนะคะโอเคนี่ค่ะสาวๆกำลังเลือกลิปกันนะคะเนี่ย สีไหนสวยคะสีไหนสวยเดี๋ยวชอบสีนี้อ๋อสีนี้สวยนี่รุ่นนี้ดีมากขอบอกเป็นรุ่นที่ดีมากพี่พูดเลยพี่ลองแล้วประทับใจมั้ยโอเคนะคะเรากำลังแหวกฝูงชนไปนะคะคนเยอะมากอ่ะขอบอกช็อปกระจายมากเลยนะคะวันนี้หาเงินมาทั้งเดือนก็เพื่อมาลงกับสิ่งนี้นะคะไม่ใช่นี่นะคะนิกข้างหลังก็จะเป็นกลุ่มพวกรองพื้นนะคะซึ่งรองพื้นก็มีแล้วแหละนะคะแล้วก็เป็นตัว Vivid Bright นะคะก็คือจะเป็นแบบอายไลเนอร์แบบสีๆนะคะเยอะแยะไปหมดอ่ะนะคะแล้วก็มาดู Wet n Wild เธอเขามีเซ็ตแปลงด้วยอ่ะน่าโดนไหมเซ็ตแปลงน่าโดนไหมเดี๋ยวขอจับขนก่อนนะคะคนแข็งเชียวก็วางนะคะขนแข็งไปขนแข็งไม่ผ่านนะไม่ผ่านโอเคย้อนกลับมาดูนะคะคนเยอะมากขอบอกคนเยอะมากมาดูอะไรต่อดีซื้อแป้งบาบาร่าดีไหมของเราหมดแล้วนะคะแป้งบาบาร่าตอนนี้นะคะป่านหามิสทีนดีว่าไม่ได้นะคะก็เลยมาลงกับแป้งบาบาร่าแทนจะบอกว่าใช้ดีเหมือนกันนะเนี่ยนะคะใช้ดีเหมือนกันนี่นะคะแป้งบาบาร่าเชดดิ้งแบบแท่งเหรอคะเอางบเท่าไหร่คะมันก็มีหลายแบรนด์นะคะที่เป็นเชดดิ้งแบบแท่งแล้วก็ตอนนี้กำลังมีแบรนด์Can Make หรอที่เพิ่งเอาเข้ามานะคะเป็นเชดดิ้งแบบแท่งนะคะแล้วก็มาถึงไฮไลท์ที่ปั่นรีวิวบ่อยๆนะคะก็คือจะเป็น ELF Studio ตัวนี้นะคะซึ่งสีที่ปั่นรีวิวแล้วก็สีที่ใช้ทุกวันอะคือแบบไม่มีแล้วอะตอนนี้นะคะขาดตลาดไปแล้วนะคะก็จะเหลือแต่สีอื่นพี่ปั่นใช้บาบาร่าเบอร์ไหนนั่นน่ะสิพี่ใช้บาบาร่าเบอร์ไหนวะพี่กำลังงงอยู่แต่ว่าพี่จำได้ว่าพี่น่าจะคือตอนนี้นะคะเขาตัวเทสอะมันไม่มีจำได้ว่าน่าจะใช้เบอร์2มั้งเพราะว่าแป้งมันขาวมากเลยนะคะที่เคยรีวิวไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตเทสก่อนนี่นะคะ
าจะเป็นเบอร์2นะคะเพราะแป้งขาวๆมากนะคะถ้าเกิดว่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะหยิบเบอร์2ไปดีกว่าเพราะว่าเบอร์1น่าจะขาวมากนะคะคนเยอะมากเลยเอาตรงไหนต่อดีมาดูที่เอสเซนต์ดีกว่าค่ะมาเอสเซนต์นี่นะคะเอสเซนต์เป็นแบรนด์ถูกและดีนะคะที่รีวิวบ่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้มีหรืออะไรเหลือให้เราแบบว่าได้ซื้อบ้างเนี่ยอ้าวเจอมิดลักแฟนเพจอีกแล้วนะคะยิ้มหน่อยค่ะรบกวนยิ้มสู้กล้องหน่อยนะคะเจอมิดลักแฟนเพจนะคะนี่ไงมิดลักแฟนเพจเจอมิลลักแฟนเพจขอโทษนะคะแต่รูปได้ไหมคะได้ค่ะหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะมาทำงานเหรอคะอ๋อมาช้อปปิ้งค่ะมาเดินดูของมาแบบละลายซับที่อีเวนต์บอยค่ะอ้าวสวัสดีค่ะหนูเห็นอยู่ว่าอีเวนต์เอาล่ะค่ะพี่มาซื้อของมาเดินช้อปปิ้งแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยค่ะเนี่ยกำลังสดอยู่เนี่ยค่ะออนสดมิลลักแฟนเพจนะคะสวัสดีค่ะต่อมานะคะเราก็จะดูเอสเซนต์กันนะคะเอสเซนต์ก็มีหลายตัวนะคะที่ดีแต่คือตัวที่เป็นรองพื้นที่ขายดีๆอ่ะแล้วก็ตัวที่เรารีวิวอ่ะก็คือแบบเกลี้ยงอ่ะหมดเชลไม่มีหมดแล้วนะคะเหลือแต่ตัวที่เราไม่ได้รีวิวนะคะก็หมดแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ปั่นซื้อไปอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็บัชออนรุ่นนี้ก็ยังไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยวหยิบไปสักสีหนึ่งอันนี้คือไฟมันแบบไฟมันเข้มหน่อยนะคะยังดีกว่าเดินไปดูตัวบัชออนตัวอื่นนี่เลยนี่นะคะก็จะมีนี่เลยบัชออนตัวนี้นะคะที่แนะนำที่เพิ่งรีวิวไปนะคะสีสวยมากปั่นอยู่สาขาสยามค่ะกำลังเดินช้อปปิ้งเมามอยอยู่นะคะซึ่งอันนี้เป็นสีใหม่นะคะก็คือจะเป็นมีทั้งบัชออนแล้วก็บอนเซอร์ด้วยนะคะ2 in 1หยิบอันนี้ไปดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าใช้ดีเดี๋ยวรีวิวกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเอสเซนต์นะคะอีกอันนึงเนี่ยที่ใช้ดีนะคะก็คือจะเป็นไลเนอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไลเนอร์ที่ปั่นชอบเอาไว้เขียนหัวตานะคะแล้วก็อินเนอร์ที่ชอบเขียนแบบสีดำอ่ะอินเนอร์ไลเนอร์เนี่ยนะคะครีมบัตรของ EOF ก็ดีค่ะแต่ถ้าถามว่าระหว่าง EOF กับอะไรอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะ EOF ครีมบัตรดีสุดแล้วค่ะนึกว่าถามของเอสเซนต์โอเคแล้วก็อันนี้นะคะเป็นคอลเลกชันตัวที่เป็น Kissing Water นะคะ1แถม1ปั่นซื้อไปแล้วนะคะที่นี้ก็ยัง1แถม1อยู่นะคะ259บาทนะคะแล้วก็อีกแบรนด์นึงนะคะที่ไม่ควรพลาดนะคะก็คือ Golden Rose นะคะจะบอกว่าใช้ดีมากเลยนะคะเป็นลิปรุ่นนี้นะคะซึ่งมันใช้หมดไปแล้วแท่งนึงนะคะเบอร์ที่ป่านใช้หมดเนี่ยจะเป็นเบอร์10เนี่ยนะคะเบอร์10แล้วก็ตัวนี้เคยรีวิวแล้วนะคะดีงามมาก199นะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่เป็นพัมเมอร์นะคะยังไม่ได้ลองแบรนด์ส่งมาให้อยู่บ้านนะคะเดี๋ยวกลับไปลองก่อนถ้าดีเดี๋ยวมีเมาส์มอยนะคะเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถามว่าลิปไลเนอร์ยี่ห้อไหนดีสุดป่านว่าของจอร์ดาน่าลองมาก็จะเป็นของ Golden Rose นะคะ229บาทต้องเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมุนได้นะคะถึงจะใช้ดีหน่อยลิปแบบหมุนได้อ่ะมีคนแอบถ่ายรูปนะคะมีคนแอบถ่ายรูปเขินจังเลยนะคะต้องเอาอย่างเงี้ยต้องปะต่อมานะคะแล้วก็ต้องมาดูอะไรดีอ่ะนี่เลย LA Spare นะคะยังไม่ได้รีวิวเลยอ่ะรีวิวแค่เป็นบางสีเองนะคะ LA Spare เป็นลิปจิ้มจุ่มที่แมตต์ดีนะคะติดทนนะคะแล้วก็คือสีอ่อนอ่ะเขาจะไม่ค่อยเป็นคราบนะคะแต่ว่าก็จะมีหลุดบ้างนะคะตอนกินแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งที่เพิ่งเอาเข้ามาไทยก็คือ Berry M แต่ว่า
ป่านก็ยังไม่ได้ลองอะไรของเขามากเลยนะคะเขาก็ส่งมาให้อยู่ที่บ้านยังไม่ได้แกะเลยอะเออแล้วก็ W7 นะคะ KMA นี่ไงรองพื้นที่เรารีวิวบ่อยๆนะคะ KMA นี่ตัวนี้ดีงามนะคะก็คือปกปิดกลางๆนะคะแล้วก็หน้าผ่องคุมมันดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะดีมากเนี่ยก็คือเราต้องใช้คู่กับพัมเมอร์นะคะซึ่งใช้เป็นพัมเมอร์ของเขาก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าจะใช้ของคอลเลกชันก็ได้แต่ว่าสำหรับปานเนี่ยมันชอบคอลเลกชันมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นพัมเมอร์นะคะมาดูของเยอะมากคนเยอะอลังการงานสร้างลิปซุปเปอร์มัมยังหาเคาน์เตอร์ไม่เจอเลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่อยๆไปเนาะถ้าเกิดว่าเป็นของซุปเปอร์มัมจะมีเฉพาะรังสิตค่ะมีเพื่อนสาวบอกเมื่อกี้นะคะนี่นะคะของคอลเลกชันนะคะก็จะมีหลายๆอันที่ใช้ดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไลฟ์อยู่โทษทีสวัสดีค่ะเชิญค่ะนี่นะคะก็ของคอลเลกชันนะคะมันก็จะแนะนำตัวคอนซีลเลอร์ซึ่งตอนนี้1 แถม 1อยู่นะคะซึ่งเบอร์3เนี่ยดีงามก็คือปั่นจะใช้เบอร์3นะคะเบอร์2ก็ใช้ได้แต่ว่าจะขาวกว่าผิวนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวอันนี้ก็ดีซึ่ง1 แถม 1อยู่นะคะเป็นคอนทัวร์กับไฮไลท์นะคะนี่เลยคิ้วก็ใช้ได้นะคะก็คือจะมีคิ้ว3สีนะคะแล้วก็มีเป็นมัสคาร่าคิ้วด้วยนะคะดีงามนะคะแนะนำแป้งถูกและดีก็จะมี for youtube เมื่อกี้นะคะตลับสีขาวนะคะแล้วก็จะเป็นตัวของพวกมิสทีนอะแต่ว่ามิสทีนเดี๋ยวนี้ชอบมิสทีนวิงนะคะเพราะดีว่าไม่มีแล้วนะคะแล้วก็นี้เป็นอะไรเนี่ยยี่ห้อคลีโอนะคะปันเคยรีวิวเมื่อ2ปีที่แล้วตัวเจลเปโซเนี่ยดีงามนะคะแต่ว่าราคาแอบสูงหน่อยคือแบบเดี๋ยว351 บาทก็โอเคนะคะซึ่งก่อนอันนี้ก็คือแบบราคาแบบ 4-500 เลยคลีโอนะคะเฮ้ยดูเพลินไหมคะดูต่อไปเรื่อยๆนะคะ Intuit นะคะถ้าถามว่าตัวไหนใช้ดีนะคะปันก็จะบอกว่าเป็นบัชออนรุ่นที่เป็นตลับเหลี่ยมนะคะซึ่งสาขานี้รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะคะไม่มีนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อมานะคะคอสลุคนะคะคอสลุคเนี่ยเห็นพี่มดกับน้องทรายฟีโอนะคะรีวิวตัวนี้ไปนะคะซึ่งปั่นลองใช้แล้วก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันชอบสีเข้มนะคะตัวนี้เป็นแบบเจลซึ่งแบบดีงามเลยแหละแต่เดี๋ยว เสร็จนี้แล้วเดี๋ยวรีวิวอีกทีนะคะนี่นะคะไลฟ์ฟอร์ดนี่รีวิวลิปสติกเนื้อแมทราคาไม่แพงรีวิวลิปสติกเนื้อแมทราคาไม่แพงชอบของจอร์ดาน่าค่ะแมทแบบจิ้มจุ่มนะคะก็คือจะราคา359 บาทแต่คือแบบที่นี่แบบของแบบเหลือน้อยมากแล้วอ่ะจะบอกว่ายี่ห้อเนี่ยดีมากเลยนะคะของจอร์ดาน่าคือแบบว่าเทียบเท่ากับของแพงๆเลยอ่ะถามป่านนะคะก็คือว่าถ้าถามว่าลิปจิ้มจุ่มแมตต์ยี่ห้อไหนดีสุดก็ปันชอบเดอะบรามนะคะลองมาก็จะเป็นพวกที่เป็นอะไรอะอะไรวะยี่ห้ออะไรนะที่ปันชอบลามคามยี่ห้อลามคามนะคะแล้วก็ลองมาก็จอร์น่านี่แหละค่ะซึ่งสีที่เรารีวิวไปแล้วก็คือก็หมดเกลี้ยงเลยนะคะแต่ว่าเบอร์ที่เป็นสีแบบใสดาร์กก็ยังอยู่นะคะ08แล้วก็เบอร์11มีพายกระซิบว่าเบอร์มีพายกระซิบนะคะว่าวันนี้นางใช้เบอร์11มานะคะดีงามแล้วนางก็หยิบเลยนะอีกชิ้นหนึ่งนะคะโอเคเมเบลีนนะคะเมเบลีนเซลละ88 บาทโทษโอเคต่อมานะคะซึ่งเฮ้ยทำไมมันเกลี้ยงเชลขนาดนี้ขายดีหรือนี่นะคะ Golden Rose มีจิ้มจุ่มไหมคะยังไม่มานะคะแต่ว่ามีเป็นจิ้มจุ่มที่เป็นกึ่ง Liquid Lipstick มากกว่านะคะแล้วก็แบรนด์อีกแบรนด์นึงที่ตอนนี้ชอบอยู่นะคะก็คือตัว Revolution นะคะ
ซึ่งพาเลทตัวเนี้ยเคยพูดไปถักๆแล้วนะคะคือเนี่ยดีมากติดทนมากเลยนะคะติดทนมากคือแบบว่าสีสวยชัดถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ไอพัมเมอร์ช่วยก็ตามตอนนี้กำลังอินมากเลยแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะคะว่ามันไม่มีสีดำตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามีสีดำเนี่ยมันก็จะเป็นเฉดที่มีโทนน้ำเงินซึ่งเราไม่ใช้เราก็เลยใช้อันนี้แทนนะคะแล้วก็ไปเอาสีดำจากพาเลทอื่นนะคะซึ่งราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่750บาทอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดซื้อก็คือแนะนำให้มาซื้อช่วงแบบช่วงเซลอะนี่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวคอนทัวร์นะคะปั่นจะชอบอันเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยที่ปั่นรีวิวไปตอนวันที่1มกราก็คือเป็น Best of the Year ของปั่นนะคะปั่นชอบที่สุดนะคะก็คือจะเป็นคอนทัวร์ของ Revolution นะคะเสียงขาดๆหายๆอุ๊ยขอโทษทีนะคะพอดีใส่ Small Talk แล้วก็แบบถือมือถือไปด้วยแล้วก็คนเยอะโทษทีนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มามอยกันนะคะแล้วก็ปัชออนนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆของ True Face นะคะก็ติดทนเหมือนกันแต่ว่าเป็นอะไรที่มีชิมเมอร์นะคะแล้วก็นี่วันนี้จะมาสอยแปรงตัวนี้นะคะเห็นเขาลือกันว่ามันดีงามนะคะโอเค750นะคะแพ็กเกจดูดีไหมเดี๋ยวเราจะหยิบอันนี้ไปนะคะ1อันนะคะแล้วก็อันนี้น่าโดนไหมเสียงไม่หายแค่เสียงเบาเท่าทีนะคะเริ่มแบบว่าพลังใกล้หมดพูดเยอะพูดเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยฉันพลังใกล้หมดแล้วนะคะคุณขาก็กำลังคิดอยู่นะคะว่าจะสอยนี้ไปดีไหมนะคะเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่คะ690นะคะตัวนี้เป็นอ๋อเขาบอกว่าคล้ายกับอวกาศนะคะก็เราต้องเอาไปเทียบกันเพราะว่าเราก็มีตัวของอวกาศเดี๋ยวเราเอาไปเขาเรียกอะไรแบทเทิลกันเนาะว่ามันใกล้เคียงกันเท่าไหร่เกือบล้วนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดไปนะคะแล้วก็คุณก็รอรีวิวเอาแล้วกันเนาะโอเคนี่นะคะอันนี้ที่ปั่นซื้อไปรอบที่แล้วตอนแรกเนี่ยปั่นซื้อสีนี้ไปสีเดียวนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวเลยนะคะจนรอบประมาณ2เดือนที่แล้วก็กลับมาซื้อทุกสีเลยเพราะว่าใช้ดีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวอีกเพราะว่ายุ่งมากเดินทางบ่อยนะคะจะบอกว่าอันนี้ใช้ดีมากนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูรีวิวกันนะคะตัวนี้วันนี้พี่ปั่นใช้ลิปสีอะไรคะใช้ของ If and Boy ค่ะเป็น For You Too สี if and boy นะคะที่เพิ่งรีวิวไปนี่นะคะเห็นไหมสีนี้ของ if and boy นะคะดูสิคะเหงื่อท่วมแล้วค่ะพูดมากนะคะโอเคต่อเลยนะคะใช้เน็ตอะไรชัดมากไม่กระตุกเน็ต AS ค่ะ AS 4G LTE นะคะใช้มา10กว่าปีแล้วค่ะไม่เคยเปลี่ยนใจเนี่ยนะคะยี่ห้อมิลานินะคะเห็นบล็อกเกอร์หลายคนนะคะก็รีวิวมอยกันแต่ว่าบัตรยังไม่ได้ลองจริงจังเลยนะคะก็จริงๆแบรนด์เขาส่งบัชออนมาให้อันหนึ่งก็เอาไปแจกให้แฟนเพจแล้วอะค่ะคนเยอะมากขอเบียดเสียดผู้คนไปก่อนนะคะเนี่ยนะคะคนเยอะมากนี่นะคะเราก็มาเจอนี่เลยอายไลเนอร์ของ Crew Beauty นะคะอ่านถูกหรือเปล่าแต่รู้ว่ามันเป็นเซเลอร์มูนนะคะชอบมากรีวิวที่เขียนคิ้วแบบติดทนเหงื่อแนะนำเมลินดาค่ะกับมิลเล่นะคะดีงามนะคะ2อันนะคะนี่เลยเซเลอร์มูนนะคะมีหลายตัวน่ารักมากมุ้งมิ้งราคาก็ไม่แตกต่างกันกับที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งไปญี่ปุ่นมานะคะนะคะคนเยอะมากอ่ะขอบอกดูสิฝูงมหาชนไปหาพี่ป่านนะมาค่ะมาถ้าเกิดเจอพี่ก็ทักทายด้วยนะคะนี่นะคะเราก็จะเดินรอบๆไปนะคะเหลืออะไรอีกที่เรายังไม่ได้ดูบ้างโอ้ย CA นะคะ CAจะบอกนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้ CA ตัวเก่าอยู่นะคะรีบกลับมาเปลี่ยนรีบมาใช้ตัวนี้นะคะที่ Even Boy Cell เหลือ359บาทดีงามนะคุณดีงามมากใช้แล้วแบบ
สัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าหน้าขาวขึ้นแล้วก็พวกจุดด่างดำหายไวแต่ถ้าเกิดว่าใครแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยไม่แนะนำนะคะแล้วมันก็มีน้ำหอมด้วยนะคะส่วนครีมกันแดดเนี่ยที่ปั่นรีวิวบ่อยๆถ้าเป็น CA นะคะพวกครีมกันแดดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รุ่นซึ่งรุ่นนี้นะจะเป็นรุ่นที่คุมมันนะคะเนี่ยคุมมันดีสุดก็คือเป็น CA กันแดดตัวเก่านะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะมีอะไรบ้างแป้งเซตัวนี้ก็ดีค่ะดีงามเมื่อก่อนใช้ OC10 นะคะโอเคอันนี้เป็นพวกมาจาริก้านะคะแล้วก็ตัวอะควาลาเบลนะคะคนเยอะมาก ELF ถ้าเป็นครีมบัชใช่ไหมคะน่าจะของหมดแล้วนะเนี่ยของหมดไปแล้วแหละแล้วก็ตัวบัชออนสีหลุมอันนี้ก็คุ้มนะคะเนี่ยปัดมาเนี่ยสีชัดมากนะคะหรืออะไรอีกที่เรายังไม่ไปโอ้ยโทษทีค่ะคอนซีลเลอร์ปกปิดตาดำยี่ห้อคอลเลกชันค่ะกับยี่ห้อ CA ค่ะที่ดีนะคะดูครีมบำรุงหรอครีมบำรุงตัวไหนดีอ่ะเดี๋ยวเดินไปทางพวกยูซาลีนพวกลาโรโพเซเนาะเดี๋ยวกำลังเดินนะคะกำลังเดินคาทริสนะคะคาทริสของหมดเกลี้ยงเลยไม่ค่อยมีของนะคะคาทริสโอเคค่ะลอรีออลนะคะเมื่อก่อนชอบใช้ลอรีออลไวท์เพอร์เฟกต์เลเซอร์นะคะแต่ว่ามาเจอ CA ก็รัก CA มากกว่านะคะต่อมานะคะมาดูพวกกลุ่มสกินแคร์บ้างนะคะสาวๆขอกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นสิวเนี่ยแนะนำจะเป็นฟิสิโอเจล AI ครีมนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ซึ่งที่เนี่ยถูกมากเลยนะคะ896บาทถ้าไปเทียบกับวสันเนี่ยมันจะประมาณ900กว่าบาทนะคะถูกกว่านะคะแล้วก็ตัวเฮ้ยที่นี่มีแอคเนเอทแบบแกลอน880บาทนะคะดีงามดูเหนื่อยมากเลยใช่ค่ะเดี๋ยวใกล้จะหมดแรงแล้วนะคะก็พูดถึงโซนนี้แล้วก็จะปิดไปก่อนละนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดถุงกันอีกรอบนึงนะคะแล้วก็แอคเนเอทแบบก้อนตัวนี้นะคะก็คือจะไว้ใช้สำหรับคนที่เป็นสิวที่หลังเนี่ยดูนะเป็นสิวที่หลังเป็นสิวที่หลังนะคะดูแล้วพี่ปั่นหมดไปเดินเองใช่พี่มาเดินเองสิคะพี่มาเดินซื้อของเองเนี่ยแหละพี่เพิ่งลงเครื่องเมื่อเช้านี่เองนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมาเป็นอยู่ในกลุ่มของลาโรสโพเซนะคะนี่เลยกลุ่มครีมกันแดดที่รีวิวไปนะคะดีงามซึ่งถ้าเกิดว่าถามว่าปั่นชอบตัวไหนปั่นชอบตัว BB ตัวนี้นะคะเนี่ย BB นี่ BB นะคะ SPF 50ตัวนี้ดีงามนะคะต่อมาของยูซาลีนนะคะยูซาลีนตัวที่เป็นคินซิ่งเนี่ยตัวนี้ใช้ดีนะคะแล้วก็ตัว CC ครีมโทษทีนะคะโทษทีค่ะโทษทีพอดีแอบไลฟ์หน่อยนะคะอันนี้จะเป็นยูซาลีน CC นะคะที่ปั่นเพิ่งรีวิวไปเมื่อวานนะคะแต่ว่าตัวที่ใช้ทุกวันเนี่ยจะเป็นตัวนี้ซันเจลครีมนะคะซึ่งใช้ดีมากเพราะว่าปกติเป็นคนชอบใช้รองพื้นไงถ้าเราใช้ CC ครีมเนี่ยเราก็จะใช้รองพื้นไม่ได้ค่ะแล้วก็ส่วนตัวใหม่ที่อยากลองนะคะก็คืออยากลองตัวนี้เดี๋ยวสักพักค่อยลองนะคะตัวนี้เป็น CC แบบเป็นไวท์เทอราพีคือแบบฟิลดูจากโฆษณาเนี่ยนางว่าเป็นแบบ CC ที่ช่วยลดรอยจุดด่างดำทำให้หน้าขาวอะไรว่ากันไปนะคะแล้วก็พวกไซส์ที่เป็นไซส์เดินทางพักกินน้ำก่อนไหมว่าอยู่เดี๋ยวขอตัวไปกินน้ำแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเดินต่อสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเรามาเมามอยกันก่อนที่จะจบเบรกนี้นะคะก็มาเจอบีฟ้านะคะ390บาทโอเคราคาดีอยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันเบรกหน้าเสียงใกล้หมดแล้วขอบคุณค่ะ